รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะอาจจะเคยได้ยินว่าความจำสั้นแต่รักชั้นยาว มันหมายถึงในเรื่องของภาวะที่อาเกี่ยวกับเรื่องของการสมองเสื่อมนะคะที่ว่ามีการทำงานที่แย่ลงได้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับผู้สูงวัยแต่ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะในคนที่อายุน้อยกว่านั้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มคนทำงานได้มากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนนะว่าภาวะสมองเสื่อมต่างๆนะคะมันจะทำให้ร่างกายเรามีเรื่องของอันหนึ่งอาการหลงลืมการใช้ภาษาที่ผิดปกติพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้นอกจากอายุเพิ่มจนเกิดภาวะสมองเสื่อมแล้วมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่สำคัญค่ะการชะลอและการรักษาเราจะสามารถทำได้อย่างไรร่วมพูดคุยกันเช้านี้นะคะผ่านวิดีโอคอลค่ะกับศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดสุภลักษณ์เข็มพลองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นักกิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะอาจารย์ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับอาจารย์ป๊อปครับวันนี้เราขอพูดถึงเรื่องของการดูแลแล้วก็การชะลอนะฮะอาการเสื่อมโดยเฉพาะเสื่อมในสมองเนี่ยคือเราจะทราบดีว่าอัลไซเมอร์กับผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแต่จากสถิติหรือว่าบทความต่างๆที่เขาตีพิมพ์ให้เราได้อ่านกันเนี่ยเดี๋ยวนี้คือไม่จำเป็นต้องรอถึงขั้นมีอายุมากก็สามารถเผชิญกับภาวะนี้ได้เหมือนกันสาเหตุนะครับในความคิดเห็นหรือว่าในข้อมูลที่อาจารย์มีเนี่ยสาเหตุเหล่านี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับสาเหตุเนี่ยนะครับก็คืออันดับหนึ่งเลยคือเรื่องพันธุกรรมนะครับครับที่คุณต๊อปบอกไปเรื่องพันธุกรรมนะครับครับอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางสุขภาพนะครับก็คือจริงๆแล้วต้องดูพฤติกรรมสุขภาพที่ตั้งแต่อายุ20-30นะครับช่วงวัย20-30ปีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของแบบเราดูแลสุขภาพดีไหมนะครับถ้าเราแบบอ้วนนะครับอ้วนแล้วก็แบบทานไขมันเยอะๆอันนี้มันก็จะมีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลยครับครับครับคืออันต่อมาก็คือเราสูบบุหรี่ทานเหล้าเยอะเศร้าซึมบ่อยๆอย่างเงี้ยครับทานยานอนหลับเยอะๆอันนี้ก็มีผลมากครับครับครับคือไม่จำเป็นจะต้องสูงอายุอย่างเดียวแล้วก็ต้องเผชิญกับภาวะนี้ใช่ไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นเนี่ยคือเราก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ทุกคนเหรอครับอาจารย์ฮะอยู่ที่ว่าเราทำอะไรไว้ตั้งแต่ตอน20-30ปีแล้วมันก็มีผลไปเรื่อยๆถ้าเราจะถ้าดูจริงๆอะนะครับมันจะเริ่มหลงลืมตอน40นะครับตอน40มันก็เริ่มจะนิดหน่อยละแต่ว่าตอนประมาณ65นะครับ65เนี่ยถ้าเราตรวจจริงจังเนี่ยก็จะพบว่าเป็นอัลไซเมอร์ได้เออทีนี้หลงลืมอยากให้อาจารย์จำแนกแยกให้หน่อยใช่ค่ะบางทีอ่ะผมยอมรับว่าบางทีเราลืมเพราะเราไม่มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราลืมใช่ค่ะแล้วลืมแบบไหนที่มันจะประเมินว่าเอ๊ะลืมแบบเนี้ยคือภาวะโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์ฮะอาจารย์ถ้าหลงลืมตามอายุเนี่ยก็แค่หลงลืมแล้วก็นึกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตาอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะจำแบบระยะสั้นไม่ได้สมมติข้อมูลเข้าไปในสมองเราเนี่ยแล้วก็รอประมาณ30วินาทีหรือว่า1นาทีเงี้ยลืมเลยก็คือแบบลืมแบบไม่นึกก็ไม่ออกด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะนึกไม่ออกด้วยครับแล้วก็สับสนแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายนะครับปุ๊บประสิทธิภาพเปลี่ยนไปอย่างนี้ครับวิตกกังวลมากขึ้นค่ะนะคะแล้วอาการหนักสุดของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ค่ะหนักสุดของอาการนี้คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปหนักสุดก็คือลืมว่าตัวเองคือใครโอ้โหเนาะแล้วก็คนที่รอบๆคนรอบๆข้างเราเนี่ยก็คือเราอยู่กับใครนะอะไรเงี้ยคือมันจะแบบน่าสงสารมากแต่ว่าไม่ได้เป็นเร็วนะครับอย่าง65ปีเนี่ยมันก็จะมีระยะของมันประมาณสัก7ระยะก็ใช้เวลาอยู่10ปีขึ้นไปนะครับกว่าจะแบบระยะแบบอาการสุดๆอย่างเงี้ยครับครับครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์พูดตอนต้นช่วง 20-30 ปีในช่วงวัยนี้คือเป็นช่วงการปูพื้นฐานแหละจะทำให้การชะลอหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยช้าลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยการชะลอที่ว่านั้นมันมีวิธีทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเอาพวกที่เตรียมตัวก่อนยังไม่เอาคนที่ป่วยหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เตรียมตัวก่อนครับโอเคเตรียมตัวก่อนนี่มี3อย่างนะครับเนาะก็คืออันที่1ต้องฝึกเรียนรู้อะไรใหม่ๆแก้ปัญหาบ่อยๆนะครับอันนี้อันที่1เลยนะไม่ว่าจะในการทำงานการเรียนรู้แบบทุกวันเลยนะครับต้องทำบ่อยๆอันที่2เนี่ยนะครับอันที่2ก็คือต้องทานอาหารที่สุขภาพดีขยับออกกำลังกายนะครับหรือว่าถ้าไม่ออกกำลังกายก็
ทำงานบ้านนะใช้ได้ใช้แรงให้ได้เหงื่อบ้างนะครับทำสวนทำอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเงี้ยครับนะก็จะช่วยให้แบบสมองเราได้กระปี้กระเป๋าคือและสุดท้ายครับก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองครับเป็นการเตรียมให้สมองตื่นตัวสามารถที่จะเริ่มกันก่อนได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากอายุ30ปีขึ้นไปจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเราทดสอบง่ายๆครับโดยโยคะมือนะครับลองเปิดมือแบบนี้นะครับเปิดมือแบบนี้แล้วดูนะครับถ้าเราดูนะครับโป้งแตกนะครับอันนี้คือกระตุ้นสมองครับตอนเช้าๆแล้วตื่นมาเห็นไหมครับกระตุ้นสมองหายใจเข้าครับแล้วก็หายใจออกคราวนี้หายใจเข้าครับเปลี่ยนนิ้วครับเปลี่ยนนิ้วหายใจออกหายใจเข้าระค้างไว้นิดนึงมือต้องมือหายใจเข้ามือต้องจับไว้อยู่ไหมคะอาจารย์ป๊อปหรือว่ามือต้องคลายออกตอนหายใจออกคลายออกต้องหายใจออกพี่ป๊อปไม่ได้คลายค่ะฟอร์มเริ่มเป็นแล้วอีกทีนะครับอีกทีนี่คือเราแบบเราฟังแล้วเราจะได้แบบเข้าใจหายใจเข้าอัดติดครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยครับนี่เป็นพื้นฐานครับครับคือทำแค่นี้เนี่ยพนมมือก็ได้พนมมือก็ได้หรือถ้าเป็นการนะครับพนมมือครับพนมมือนะครับครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นบ้านครับบ้านเปลี่ยนเป็นหัวใจหัวใจแล้วก็หายใจออกเห็นไหมครับนี่คือโยคะมือง่ายๆครับอ๋อจริงๆมันเหมือนก็ต้องใช้สมองด้วยนะหมายความว่าพออาจารย์บอกว่าเป็นบ้านเราก็ต้องดูว่าบ้านเป็นยังไงพอเป็นหัวใจปุ๊บเราก็ต้องคอนโทรลส่วนประสาทของเราให้ทำมือให้เหมือนซึ่งอันนี้ก็คือสามารถทำได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปคะทำได้หมดเลยก็คือทำหายใจเข้าออกเนี่ยอยู่สักประมาณ6ครั้งนะครับครับแล้วก็ทำไปได้หลายๆท่าให้หลากหลายสมองก็จะได้แบบไม่จำเจนะครับครับก็ใช้เวลาอยู่15นาทีได้ครับทำทุกวันแค่นั้นก็พอใช่ไหมครับอาจารย์ครับทำบ่อยๆนึกได้ก็ทำได้ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมเองทั้งตัวที่เป็นท่านที่ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์รวมถึงตัวผู้ป่วยเองครับอาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนำหรืออยากจะส่งกำลังใจหรือฝากอะไรเชิญได้เลยครับอาจารย์ครับจำ3ข้อนะครับ3ข้อก็คือถ้าเราแบบลืมแล้วนึกไม่ออกจริงๆนะครับอันนี้ที่1ครับอันที่สองคือรู้สึกว่าอารมณ์เราหงุดหงิดกระวนกระวายสับสนอะไรเงี้ยนะครับบ่อยๆนะครับอันที่สามก็คือรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราจำคนรอบๆข้างจำตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีความถนัดอะไรเงี้ยรีบปรึกษาคุณหมอเลยนะครับถ้าเกิดลองตรวจสอบดูตัวเองหรือว่าให้คนรอบข้างช่วยกันดูแต่ทีเนี้ยในแง่มุมของคนดูแลค่ะอาจารย์ป๊อปคะต้องใช้พลังใจสูงมากๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะในเมื่อเราก็เริ่มรู้ว่าเอาเวลาความทรงจำเขาจะต้องนับถอยหลังลงเนาะหรือวันนึงอาจจะจำแม้กระทั่งตัวเราเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปอาจารย์ให้กำลังใจหน่อยครับก็ขอให้กำลังใจโดยการที่เราจริงๆแล้วเราไม่ต้องดูแลท่านตลอดเวลานะครับไม่ต้องดูแลผู้สูงวัยที่เป็นอัลไซเมอร์ตลอดเรามีเวลาดูและให้ท่านได้พักผ่อนเราก็ได้พักผ่อนตัวเราคือผู้ดูแลให้คลายเครียดได้ทุกรูปแบบเลยครับง่ายสุดคือ20นาทีเดินครับเดินไปมาเนี่ยครับให้เหงื่อออกนี่ก็หายเครียดแล้วครับผมครับครับครับก็เป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ป๊อปมากๆเลยใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์ใช่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปสุภลักษณ์เข็มทองด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะคะอาจารย์สวัสดีครับเช่นกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปนี่ต้องฝึกนะน้องยุ้ยคุณหงุดหงิดหรือเปล่าในช่วงเนี้ยแหมหันมาเมื่อกี้จับถูกยังหายใจเข้าหรือว่าผมมีเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วหายใจออกปล่อยด้วยอย่างที่บอกไว้อาจารย์ป๊อปเนี่ยคือสรุปมาคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าระหว่างก่อนที่เราจะอายุมากขึ้นแล้วเราดูแลตัวเองยังไงคือช่วง20 30มันเป็นช่วงใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนานเนาะบางทีก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองซ่อมแซมบำรุงหรือเมนเทนแนนตัวเองด้วยหาอาหารดีๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้คุณนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเลย30มาแล้วคือเรายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในทุกช่วงวัยของชีวิตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายท่านอาจจะแพนิคขึ้นมาว่าอุ๊ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องละมั้งเลย30มาไกลแล้วนะสามารถทำได้ทั้งครอบครัวนะครับ